แคทซิตเตอร์โดเรมอนเสนอตอนขนมแมวเลียไม่น่าเชื่อว่าเจ้าพอตเตอร์เนี่ยหลังจากที่ตอนที่แล้วมันมีนิสัยดุร้ายและขู่พวกเราไม่ให้เราจับมันได้เลยเนี่ยในภาคนี้เราก็เลยได้นำขนมแมวเลียยี่ห้อมีโอมาทำการล่อมันเพื่อที่เราจะได้จับมันได้ตอนนี้มันยังเป็นแมวจรจัดอยู่นะไม่รู้เจ้าของไปไหนเราก็เลยทดลองเอาขนมแมวเลียมาให้มันกินดูปรากฏว่ามันเปลี่ยนนิสัยจากแมวดุร้ายกลายเป็นแมวแสนเชื่องไปเลยทีเดียวโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะท่านผู้ชมตอนนี้มันติดขนมแมวเลียของเราไปแล้วมันน่าจะกลายเป็นแมวเชื่องทันทีตอนนี้แล้วมันก็ให้เราจับได้ด้วยโอ้โหดังนั้นวิธีการปราบแมวดุของพวกเราในตอนนี้ก็คือการนำขนมแมวเลียมาให้มันได้ลิ้มรสเพราะว่าขนมแมวเลียสามารถปราบแมวดุได้เดี๋ยวมาชมกันตอนต่อไปนะครับท่านผู้ชมขอบคุณที่ติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของ Cat Sitter ด้วยนะครับ